ยิ่งรักคือใครวะทำไมหลายคนถึงชอบถึงรักจังในขณะที่บางคนเนี่ยไม่รักไม่ชอบบางคนถึงขั้นเกลียดเลยก็มีวันนี้แหละรู้แน่นอนว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเคยเป็นนายกของประเทศไทยมาก่อนแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศซะด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นคนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่21มิถุนายนปี2510ซึ่งคุณยิ่งลักษณ์นะครับเริ่มเรียนม.ต้นเนี่ยที่โรงเรียนเรยีนาเซลลี่วิทยาลัยแล้วก็ไปต่อม.ปลายนะครับที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยพอจบปุ๊บนะครับก็ย้ายไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์แล้วก็คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอจบปุ๊บก็ไปเรียนเมืองนอกต่อเลยครับที่มหาวิทยาลัยเคนทักกี้สตรีทที่อเมริกาต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นผู้หญิงที่เรียนค่อนข้างเก่งมากๆรวมทั้งยังมีพี่น้องเครือญาติที่เป็นคนดังมีชื่อเสียงเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นพี่ชายและคุณทักษิณเองครับก็เคยเป็นนายกมาก่อนเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ชมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เพื่อตามไปสอนนะครับว่าคุณทักษิณเป็นใครนะต้องบอกเลยนะครับว่าหลังเรียนจบเนี่ยคุณยิ่งรักเองก็ยังไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่อย่างใดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เน้นไปทางการทำธุรกิจซะมากกว่าอย่างเช่นในปี2534นะครับคุณยิ่งรักเนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจที่บริษัทชินวัตรดไรเรคทอรี่จำกัดซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเทเลอินฟอร์มีเดียจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าธุรกิจข้อมูลการสื่อสารหรือว่าฐานข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าตอนเข้าไปทำงานครั้งแรกเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งใหญ่โตอะไรนะครับแต่ว่าได้เป็นตำแหน่งพนักงานฝึกหัดด้านการตลาดแล้วก็การขายผ่านไปไม่นานครับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานผู้จัดการฝ่ายการจัดซื้อเวลาผ่านไปได้ประมาณเกือบ3ปีครับถึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการการผลิตแล้วก็กระเถิบขึ้นมาครับกลายเป็นผู้จัดการทั่วไปทำไปทำมาครับก็มีการเปลี่ยนงานจนกระทั่งปี2545ครับเริ่มเปลี่ยนงานไปเข้าสู่แวดวงธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์และก็การสื่อสารนะฮะซึ่งก็ดำรงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่าบริษัท AIS ในปัจจุบันนี้แหละทางนี้เนี่ยคุณยิ่งรักเองเขาก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของหุ้นการซื้อหุ้นมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเองรวมทั้งมีธุรกิจบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โอ้โหเพียบที่สำคัญนะครับเคยเป็นกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาปี2550ซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคที่คุณทักษิณเนี่ยก็เป็นประธานสโมสรซะด้วยนะฮะอย่างที่บอกครับเริ่มต้นชีวิตเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งในปี2551ครับในปีนั้นเองเนี่ยพรรคพลังประชาชนถูกยุบจึงมีสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์จากพรรคพลังประชาชนเนี่ยก็ move on ครับไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยทีนี้ครับเมื่อมีพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นมาปุ๊บคำถามแรกก็คือใครจะเป็นหัวหน้าพรรคดีวะสุดท้ายครับก็มีการเสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ปฏิเสธครับบอกว่าไม่เอาอยากจะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจมากกว่าสุดท้ายก็เลยต้องแต่งตั้งให้คนอื่นมาเป็นแทนก่อ นครับเวลาผ่านไปเกือบ2ปีได้ละครับหัวหน้าพรรคลาออกสุดท้ายก็ต้องไปหากันต่อว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นต่อสุดท้ายนะฮะมีการเสนอชื่อให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแต่สุดท้ายแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เอาตัวเองต้องการที่จะทําธุรกิจมากกว่าไม่เป็นไม่ว่าแต่ทว่ามีการเสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์ครับให้เป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงปี2554ช่วงเดือนพฤษภาคมได้นะสุดท้ายเชื่อไหมครับว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็ชนะแบบถล่มทลายกลายเป็นนายกจริงๆและถึงแม้ว่าตัวเองนะฮะก็จะกลายเป็นนายกไปแล้วแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ยอมเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่ดีอย่างว่าแหละครับการเข้ามาเป็นนายกปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายครับเช่นเรื่องราวปากท้องประชาชนเรื่องราวทางเศรษฐกิจเรื่องของฝ่ายค้านเรื่องของคนที่รักและคนที่เกลียดหรือว่าเรื่องของการโจมตีใดๆคือมีเต็มไปหมดไหนจะเรื่องธรรมชาติอีกเช่นในปีเดียวกันครับในช่วงปลายปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมโอ้โหท่วมกันทั้งประเทศเลยท่วมกรุงเทพมหานครเป็นปีที่แบบว่าน้ำทะลักทลายกันสุดยอดไปเลยในช่วงเวลานั้นเรื่องของขโมยขโจรครับที่เข้าไปทุบร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามที่เป็นเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบที่ตามมาเพียบแล้วมันก็มีดราม่ามากมายครับเช่นเรื่องราวของจำนำข้าวที่มีความเชื่อกันว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในสมัยนั้นหรือว่าเรื่องข้าวอีกที่แบบว่าข้าวเน่าข้าวใหม่ข้าวเก่าข้าวหายหรืออะไรประมาณนี้ซึ่ง
ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันใหม่มันเก่าอะไรยังไงแต่อย่างใดฝ่ายรัฐบาลก็พูดแบบนี้ฝ่ายค้านก็พูดแบบนู้นก็คือไม่รู้จะฟังอะไรดีเหมือนกันในช่วงเวลานั้นก็คือแบบงงตึ๊บเอ้ยฉันควรจะเชื่ออะไรก่อนดีอันเนี้ยยังไม่รวมเรื่องของน้ำท่วมอีกนะครับเพราะว่ามันมีดราม่าแบบบริหารน้ำไม่ดีเพราะแหล่งน้ำมันก็เลยท่วมแต่ว่าปีนั้นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝนมันตกหนักมากๆอย่างที่ว่าครับเมื่อมีดราม่าเกิดขึ้นมี2ฝ่ายทันทีฝ่ายที่โจมตีกับฝ่ายที่เข้าข้างสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยควรจะต้องไปฟังอันไหนก่อนดีดีไม่ดีจริงไม่จริงไม่รู้ไปหมดเลยครับมันตีกันมั่วซั่วไปหมดในสมัยนั้นรวมทั้งเรื่องของพรบนิรโทษกรรมซึ่งก็มีดราม่าว่าเอ้ยทำเพื่อใครหรือเปล่าใครสั่งมาหรือเปล่าเถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งไอเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอะไรเป็นความจริงอะไรไม่จริงเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกหน้าที่ของเราก็คือการกินข้าวนั่งดูข่าวไปวันๆว่าเออมันจะเป็นไงต่อไปวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นเองมันก็มีโครงการแจกแท็บเล็ตหรือว่าโครงการสื่อสารไร้สายนะครับให้กับประชาชนหรือว่าเด็กต่างๆตามต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพเชื่อไหมครับก็มีดราม่าเช่นกันอันแรกเลยครับมันมีการทุจริตหรือเปล่าวะยูไปซื้อแท็บเล็ตมาแจกยูโกงกินหรือเปล่าอยู่นู่นนี่นั่นหรือเปล่าตามมาก็คือมันจำเป็นไหมบางคนเขาบอกว่าการที่เด็กคนนึงครับต้องมานั่งเล่นแท็บเล็ตแทนสมุดดินสอปากกาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระหรือเปล่ามันจะ make sense ไหมอ่ะเขามองว่าเด็กเนี่ยจะต้องแบบจับดินสอจับปากกาเขียนสมุดกระดาษอันนี้คือใช้เด็กเล่นแท็บเล็ตแล้วสายตรงสายตาจะเสียไหมคือเขาก็มองตรงนั้นอีกนะครับหลายๆคนก็มองกันจริงๆนะแต่ข้อมูลก็บอกไว้นะครับว่าไอ้โครงการสื่อสารไร้สายอะไรเนี่ยมันก็เป็นโครงการของพรรคเพื่อไทยที่จะทำแต่ว่าไม่ได้ทำซึ่งคิดเอาไว้เมื่อประมาณปี2549แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยถูกรัฐประหารก่อนก็เลยไม่ได้ทำนั่นเองคือถ้าเราเจาะลึกเข้าไปอีกก็จะมีดราม่าเรื่องของการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นหรือว่าการขายหุ้นซื้อหุ้นทั้งหลายอะไรของเขาอะนะครับรวมทั้งดราม่าการประชุมที่สภาแล้วก็มีการยกเลิกการประชุมเพราะมีการประท้วงอย่างรุนแรงที่นั่นสุดท้ายจากเรื่องดราม่านี่ครับวันที่8พฤษภาคม2557เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกฟ้องคดีอาญาในคดีช่อราษฎร์บางหลวงในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งไล่กันมานะครับมันก็มีฟีลลิ่งหรือว่ากลิ่นที่เป็นไปได้ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะถูกถอนจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นเองมันก็มีการประท้วงนะครับจากกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มนกหวีดปิ๊ดปี๊ดนะฮะมีการไฟกันฮะระหว่างคนที่ชอบคุณยิ่งลักษณ์กับคนที่ไม่ชอบคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งรู้สึกว่ามีการซัดกันนะครับกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็และดูเหตุการณ์จะยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ตัดสินใจครับยุบสภาในวันที่9ธันวาคมในปีพุทธศักราช2556แต่ก็ยังคงเป็นนายกรักษาการไปก่อนจนถึงวันที่7พฤษภาคมครับ2557ถึงได้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกอยู่นั้นเนี่ยก็มีการประท้วงกันตลอดเวลาครับโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านหรือว่าม็อบที่ออกมารวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านพรบนิรโทษกรรมซึ่งก็เรียกว่ากลุ่มกปปส.นะฮะโดยกลุ่มกปปส.เนี่ยก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับตอนแรกเนี่ยซึ่งเราฮะจะบอกบ้านๆได้ว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนึงครับที่อยู่ตรงข้ามกับคุณยิ่งลักษณ์ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รักอะไรคุณยิ่งลักษณ์เลยทีนี้ครับมีกลุ่มที่ไม่รักแล้วก็ต้องมีกลุ่มที่รักนั่นก็คือเสื้อแดงครับหรือว่ากลุ่มนปช.ที่ออกมาชุมนุมเช่นเดียวกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คิดตรงกันข้ามกับกลุ่มเสื้อเหลืองเมื่อกี้เนี่ยถ้ากลุ่มเสื้อเหลืองบอกว่ามันดีเสื้อแดงก็จะบอกว่ามันไม่ดีตอนแรกมันก็มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงไปมาครับก็จะมีเสื้อขาวเสื้อฟ้าเสื้อชมพูอะไรก็ไม่รู้โผล่เข้ามาเต็มไปหมดโดยย้ำนะครับว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าชมพูเสื้อขาวอะไรพวกนี้ก็ส่วนมากแล้วออกมาต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์มีแค่เสื้อแดงเสื้อเดียวครับที่ออกมาเข้าข้างคุณยิ่งลักษณ์ฉะนั้นครับด้วยความที่ว่ากลุ่มต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์สมัยนั้นมีหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นสีเขียวชมพูสีเหลืองสีขาวสีฟ้าสีอะไรก็เต็มไปหมดครับด้วยความที่ว่ามันมีหลายสีเนี่ยหลายคนก็เลยเรียกว่าสลิ่มเพราะสลิ่มก็คือเป็นการรวมมิตรสีเข้าด้วยกันในขนมหวานของประเทศไทยนะครับฉะนั้นแล้วหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่คนคิดตรงข้ามเราจะเห็นเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นคำว่าสลิ่มกะทิบูดกะทิเน่าอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรแล้วคำว่าสลิ่มมาจากไหนนี่แหละครับการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมานั่นเองด้วยความที่มีหลากหลายของสีเสื้อนะครับก็เลยเป็นที่มาอะไรอย่างงี้กลับเข้าเรื่องนะครับทีนี้พอคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขายุบสภาหรือว่าพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์ความการเมืองก็ยังดุเดือดอยู่โดยเฉพาะเรื่องการประท้วงในกรุงเทพมหานครสุดท้ายแล้วก็เลยมีการประกาศรัฐประหารเกิดขึ้นโดยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่นั่นแหละนะฮะซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าจะมาไม่นานตอนนี้กระชั้นไปแล้ว7ปีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกี่ปีกันแน่ไม่รู้ว่านานพอหรือยังอะนะแล้วก็ล่าสุดเห็นมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง20ปีเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นการเป็นนายกแล้วก็ต้องกลับมาเคลียร์เรื่องของคดีจำนำข้าวต่อจากข้อมูลบอกนะครับว่ามีการไฟทุกแมตช์ที่มีการนัดไต่สวนมีกี่แมตช์ไปทุกแมตช์ไฟทุกแมตช์ครับจนกระทั่งวันที่25สิงหาคมปี2560
มีการนัดอ่านคำพิพากษาแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่มาที่ศาลจึงมีการออกหมายจับแทนนะและช่วงนั้นเองครับคุณยิ่งลักษณ์ก็หายไปเลยครับก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนหลายคนเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งก็เป็นความจริงฮะสุดท้ายแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็หนีไปอยู่ที่ประเทศดูไบและเชื่อไหมครับว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือว่าปี2564นั้นศาลปกครองกลางนะครับได้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งกรมบังคับคดีเนี่ยได้อายัดไว้ประมาณ 35,000 ล้านบาททั้งนี้นะครับมีการนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดประมาณ 49.5 ล้านบาทแต่ศาลพิเคราะห์แล้วนะครับว่าหน่วยงานทั้งสองเนี่ยไม่มีเจตนากลั่นแกล้งจึงไม่ต้องรับผิดอย่างที่บอกครับเรื่องราวทางการเมืองนั้นบางอย่างเราก็อาจไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องไม่จริงอะไรถูกอะไรผิดฉะนั้นครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นประชาชนก็คงต้องใช้ดุลยพินิจนะครับแล้วก็การพิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าเราควรที่จะบีลีฟหรือว่าเชื่ออันไหนดีความแฟร์และความไม่แฟร์มีจริงไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้คือเรื่องราวสรุปประวัติคุณยิ่งลักษณ์คร่าวๆว่าเอ๊ะเขาคือใครทำไมหลายคนพูดถึงจังนี่นะครับเอามาได้ฟังแล้วนะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกรมไทยอย่างวิกิพีเดียแล้วกันนะครับที่นำเนื้อหาที่ดีมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ครับผมพี่เจมส์หมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย